ษาสุขภาพหน่อยช่วงนี้ครับนี่ถวายพานเบญจสินธ์นะครับนะเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสการะนาพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆะนามามิมะยังพันเตติสารเนนะสหะอาทังคะสังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะอัตถังคะสมณะคะตังอุปโสถังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถังคะสมณะคะตังอุปโสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิสิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวหรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตะกี้กล่าวพระเมธอภัมมจริยาอภัมยังตะอภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิ้นห้านับแค่นี้นะสิ้นแปดที่นับสุดนับต่อวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคสมนากตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมมาเทวะอภิลักขิตุงสมาธิยามิทุติยัมปิอิมังอัตถังคสมนากตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจาระติงอิมันจาทิวสังสัมมาเทวะอภิลักขิตุงสมาธิยามิตติยัมปิอิมังอัตถังคสมนากตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจาระติงอิมันจาทิวสังสัมมาเทวะอภิลักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอุโบสถอัตโมสถาวะเชนะนมัสสิกะโรนมัสสิกะโรนมัสสัปปมาเทนะสรคิตะภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยธัมมะพันเตพระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอารัธนังกะโรมาวันนี้เป็นวันปวารณาออกพรรษาฝนตกมันวันที่สาวฝนคงจะบ่ตกนะแล้วฝนตกวันที่สาวมันคงจะให้ทำมันจะคงจะยุ่งยากแน่เราก็บ่สามารถที่จะห้ามธรรมชาติได้
วันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาออกพรรษาฝนมาตกก็เป็นมันฝนตกมาในวันพระออกพรรษาก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเป็นเฮือมาเขาสำหรับสภาพได้นะ อันนี้ตารางเทศก็เป็นตารางของเราเองก็จะเทศท่านสถาญาโยมได้ฟังเนาะเดี๋ยวเราได้มาถือศีลอุโบสถมาได้ตั้งอธิษฐานจิตมาทำบุญบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตลอดพรรษาการที่นี้บางท่านก็มีภาระบสมาติจะมาตลอดพรรษาการนี้แต่บางท่านก็สามารถมาบำเพ็ญกุศลตลอดพรรษาการนี้ในโอกาสที่พระสงฆ์ทั้งหลายก็ในเพื่อเกื้อกูลตามฐานะเมื่อทั้งเป็นเหตุให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญส่วนต่างกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวะนังเอตัมมังคะระมุตตมันตีขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมกับขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุโมทนาพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีที่มาที่ได้อยู่ประจำพรรษาที่จะครบไตรมาส3เดือนนี้ขอแสดงความยินดีอนุโมทนากับวสุบัติกาสถาสาธุชนที่ได้ทำบุญตลอดพรรษาการนี้ เราทำบุญนั้นก็เราได้ถือคติที่ว่าพุทธกาลกธรรมที่พระองค์พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพื่อที่จะได้สร้างบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทำบารมีเสียสงฆ์แสนกับทั้งในทั้งบำเพ็ญในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทั้งบำเพ็ญในศาสนาลัทธินิกายของนักบวชฤาษีชีไพรในบางครั้งพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเกื้อกูลเราพระสงฆ์ในกรประชาชนชาวบ้านบารมีธรรมของพระองค์จึงเต็มจนสามารถที่จะเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวาระที่บารมีธรรมเต็มร้อมพร้อมแล้ว แม้ว่าพุทธกาลกธรรมหรือว่าบารมีสิทธัตถ์เนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อให้จิตใจเรานี่มีคุณธรรม
เนี่ยคุณของคุณธรรมที่เราทำก็คือคุณธรรมที่เกิดจากการให้ทานการให้ทานให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีอานิสงส์สูงสุดให้ทานให้ทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์สูงสุดนะรวมไปถึงการให้ทานแม้แต่แก่สัตว์เดรัจฉานคนทั่วไปสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแล้วก็การให้ทานพระองค์มีความมีจุดมุ่งหมายว่าขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเพื่อสัพพยุตญาณเนี่ย เพื่อความสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสแล้วจะอาศัยบุญนั้นสร้างบุญกุศลเกื้อกูลบำรุงศาสนาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทที่ก็จะมีเครื่องอยู่มันเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงบำเพ็ญทานบารมีมาเนี่ยมันเป็นบารมีมาถึงพวกเราทุกคนด้วยนะทำให้เรามีกินมีใช้ทำให้เรามีเสนาสนะทำให้เรามีปัจจัยสี่เนี่ยทำให้ชาวพุทธไม่อดอยากยากแค้นเนี่ยชาวพุทธที่มีศีลมีธรรมก็สามารถก้าวล่วงความวิบากเวรกรรมความอดอยากหิวโหยเหล่านั้นได้ก็เพราะว่าบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอานิสงส์หลั่งล้นมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธกาลกะธรรมเนี่ยเนี่ยมันพวกเราก็ได้ดำเนินโดยตามเนาะดำเนินโดยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีความเพลิดเพลินยินดีกับการให้ทานนะญาติโยมเอาลูกหลานเด่นตัวน้อยตัวน้อยนะตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบเลยพาเข้ามาทำบุญให้ทานทำบุญตักบาตรเด็กทั้งหลายก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการให้ไม่มีความรู้สึกเสียดายอะไรยินดีที่จะให้ทานแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้จุดมุ่งหมายสูงสุดว่าการให้ทานเป็นไปเพื่อการหมดความสละกิเลสแต่เขาให้ทานให้มีความรู้สึกมีความสุขก็ถือว่าเป็นอานิสงส์บุญเกื้อกูลเป็นอุปนิสัยให้แก่ลูกหลานเหลนของเราให้เขารู้จักการให้การแบ่งปันการให้การแบ่งปันอย่างที่เขาเรียกว่าให้แก่เนื้อมนาบุญที่สูงสุดก็คือให้แก่พระพุทธพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้แก่สงฆ์โดยไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วแต่ให้แล้วจะมีประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมเนี่ยถือว่าเราได้ให้ทานแก่เนื้อนาบุญที่ดีนี่เราก็ทำกิจกรรมนี้วันเราก็ทำทานเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างที่พักที่อาศัยให้แก่มวลมหาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้มีที่พักที่อาศัยให้เป็นวิภาคที่อาศัยก็มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเนี่ยเราก็เลยการมีการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดเราให้ดีขึ้นอันนี้เนี่ยเมื่อในวันนี้เราจะมีการทอดพระป่าบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเขตปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงเนี่ยและจริงแล้ววันนี้เราจะถ้าไม่มีฝนตกเนาะเราจะได้บุญอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาครับบุญไปทอดไปทำบุญไปทำบุญถวายกุฏิเนาะถวายกุฏิเพื่อว่าจะได้มีเป็นจะได้เป็นสถานที่ให้ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของโยคีฝ่ายหญิง
แล้วก็เรายังสร้างพระป่าเพื่อจะเป็นทุนบูรณะกุฏิอีกทั้งส่วนหนึ่งด้วยนี่ในคนชนนี้แหละเนี่ยเรียกว่าเป็นการให้เป็นการเอื้อเฟื้อสังคมเป็นการเอื้อเฟื้อหมู่มวลมนุษยชาติเขายังมีเมื่อเขาเหล่านั้นเมื่อเธอเหล่านั้นได้ที่พักที่อาศัยที่ปฏิบัติได้ความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเราได้ทำประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยถือว่าเป็นอานิสงส์ผลแก่เราอย่างยิ่งนะอานิสงส์บุญกุศลนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความศรัทธาในหลักปฏิบัติแล้วโยคีด้านโยมเหล่านั้นก็เอื้อเฟื้อวัดเราในการบำรุงเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารให้แก่ทางวัดก็ทำให้วัดเราตั้งอยู่ได้เนี่ยอันนี้เป็นการบำเพ็ญทานแล้วก็พลังบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานนี่เราจะต้องอธิษฐานเพื่อความดับทุกข์เพื่อดับกิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นเบื้องหน้านี่เป็นอานิสงส์ที่เราจะได้รับในการบำเพ็ญทานบารมีของเราอันที่สองพุทธกาลกธรรมอันที่สองที่พวกเราได้รับอานิสงส์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็คือศีลบารมีเมื่อเรามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราขาดศีลแล้วก็มันก็ให้เกิดความเดือดร้อนทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและคนอื่น ก็ทำให้เกิดมิจฉาชีพนะยกตัวอย่างว่าศีลข้อที่สองเนาะเกิดมิจฉาชีพขั้นสูงขั้นไฮโซนะข่าวว่ายังไงนะดีไอคอนนะเนี่ยเป็นมิจฉาชีพขั้นไฮโซนะโอ้ขั้นไฮโซเลยอะเนี่ยมันหลอกกันหาแชร์เป็นแชร์ลูกโซ่เป็นการหาทำมาหากินกันบนความเดือดร้อนของคนอื่นนะมันไม่ใช่สูญเสียกันจำนวนร้อยจำนวนพันนะเป็นจำนวนแสนนะจำนวนแสนนะหลอกลวงกันตั้งแต่จำนวนเลขพันเลขหมื่นเลขแสนเนี่ยก็ถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางไปละเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นแชร์แม่ตักป๋าเบียเนี่ยยังมีอีกหลายรายการนะทั่วประเทศไทยเนี่ยพวกมิจฉาชีพอย่างแท้จริงไม่ใช่มิจฉาชีพแบบคนตื่นธรรมเท่านั้นนะคนตื่นธรรมมันไม่มิจฉาชีพอย่างหมอดูมันเนี่ยมิจฉาชีพถึงขั้นที่ว่าเอาธุรกิจเรื่องของการทองมาบังหน้าเนี่ยนี่มีนามเสียบเนี่ยเรียกว่าเอาเรื่องของไฮโซนะรถหรูบ้านหรูเครื่องประดับหรูเนี่ยรายรับรายได้ดูหรูเนี่ยรวยภายในค่ำคืนเนี่ยอันนี้มันเกิดจากความไม่มีศีลข้อสองนั่นแหละนะศีลข้อสองลักขโมยมันไม่ใช่ลักขโมยแบบจี้ปล้นแบบอันนี้นะมันลักขโมยแบบมีเล่ห์ในมีแผนมีอันเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพเป็นละเอียดมันเรียกว่าลักขโมยมันไม่ใช่ว่าจี้ปล้นอย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างวิธีลักขโมยเนี่ยถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมนะแก่สังคมก็หวังจะร่ำจะรวยอย่างจะมีจะกินแต่เขาก็เอาไปทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษอย่างนี้แหละเนี่ยคื
ือผลมันก็ออกมานะรวมไปถึงเรื่องของพวกการเมืองพวกธุรกิจอะไรต่างๆก็อาศัยทุนสีเทาทุนสีดำนะมันมาเกี่ยวข้องนะทุนสีเทายังค่อยยังว่ายังมันยังเทาอยู่เนี่ยบางทีมันมีทุนสีดำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอำนาจมืดอะไรอันนี้ก็เป็นการความโลภมันเกิดจากโลภะความโลภตัณหาความอยากเนี่ยความโลภความอยากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนที่เป็นปุถุชนทั่วไปเมื่อไม่มีจิตสำนึกที่ดีเมื่อไม่มีจิตสำนึกที่ดีก็ทำให้สังคมมันได้รับความสูญเสียมากมายเพราะคนเพราะความอยากนะเพราะเขามีความอยากเราก็มีความอยากด้วยลูกค้าหรือผู้เหยื่อก็มีความอยากด้วยอยากที่จะร่ำจะรวยกับเขาแต่ว่ามันไม่ถูกทางนะเนี่ยนี่ว่าเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีศีลนี่แหละนะจึงเกิดมิจฉาอาชีพขึ้นมา ก็ศีลและกุศลเนี่ยถือว่าจะทำให้สังคมเรามีความสุขหรือว่าทำให้คนในครอบครัวในสังคมนั้นเคารพนับถือกันเฟื้อเกื้อกูลกันเอาใจใส่ดูแลกันก็โดยอาศัยข้อศีลนี้ได้เหมือนกับน้ำท่วมเชียงใหม่เราก็ดีเชียงรายแม่สายเมืองแพร่เมืองน่านพะเยาอะไรก็ดีที่ว่าเกิดจิตอาสาทั้งหลายนี่เนาะมูลนิธิองค์กรสมาคมพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยแม้แต่รัฐบาลเขาก็มาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลที่เกิดจากอุทกภัยเนี่ยนะเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งนะเป็นการสูญเสียโดยตรงคือคนเหล่านั้นถูกผลกระทบเพราะเราก็สูญเสียเหมือนกันนะสูญเสียความสะดวกความสบายสูญเสียหน้าที่การงานสูญเสียอาชีพรวมไปถึงว่าเราก็สูญเสียในการที่จะเอาเงินเอาทองนี่ไปช่วยเหลือเขาแม้จะเราจะมีทัศนคติว่าเป็นการให้ทานก็ตามแต่มันการเป็นการสูญเสียอย่างไม่น่าจะสูญเสียอย่างเนี่ยคือว่าก็อาศัยบุคคลที่มีจิตใจเป็นบุญเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจะการเกิดน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมอย่างเดียวมันท่วมขังเลยเนาะมีท่วมขังด้วยเนี่ยเมื่อมันท่วมขังแล้วก็มันก็เดือดร้อนคนทั้งหลายเขาน้ำแห้งกันหมดแล้วเราเนี่ยยังเสวยวิบากกรรมน้ำเน่า น้ำเหม็นเน่าอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะมันต้องมาอยู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนเหม็นเน่าเนี่ยเราโชคดีแค่ไหนแล้วฝนตกเราไม่มีน้ำขังนะวัดลำเปิงเราฝนตกเมื่อกี้เนี่ยน้ำขังไหมน้ำมันไหลไปหมดนะมันจะตกมากก็ตามแต่มันก็ไม่ท่วมขังมันไหลลงไปที่ล่องที่ลุ่มที่ต่ำกว่าเนี่ยว่าเราก็ดีอย่างนี้ถ้าเราเอาพื้นที่ของบ้านเราเป็นประมาณเนี่ยมันจะฝนจะตกหนักเราก็ยังไม่มีน้ำท่วมขังเนี่ยมันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะนี่พอศีลและกุศลที่เราได้รักษานี่เราได้ปฏิบัติภาวนากันมีผู้ที่มาอยู่ที่นี่เป็นร้อยละมันร้อยละมันมีร้อยละที่สูงอะร้อยละ90ร้อยละ100เนี่ยก็ถึงพูดได้ว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ตั้งตนอยู่ในศีลมันก็ไม่เกิดความสูญเสียโดยภัยธรรมชาติเพราะว่าคนที่อยู่นั้นเป็นคนมีศีลแต่มีศีลสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่แต่ว่าเราเป็นคนมีศีล นี่แหละถ้าเรามีศีลก็ทำให้เกิดสันติสุขนะ
เกิดความสันติสุขเมื่อกี้เราไปบิณฑบาตเนี่ยดีมีความปลื้มใจนะว่าเราบิณฑบาตโดยที่ว่าเรามีศาลาบาตเนี่ยป้องกันฝนแก่เราได้ป้องกันฝนแก่อุปสรรคสุขบัณฑิกาญาติโยมนะลูกหลานเหลนที่มาเสบาตได้เนี่ยก็เห็นอานิสงส์ของการทำศาลาบาตเนี่ยนะว่าแม้นตอนก่อนเราทำศาลาบาตหมดไปตั้งหลายล้านเป็น10 20ล้านเนี่ยเราก็ใช้ศาลาบาตทำบุญทานบุญศีลบุญภาวนาบุญคุณงามความดีเกิดขึ้นก็หรือว่าไม่สูญเปล่าเนาะเราไม่สูญเปล่าละนะแม้ว่ากระเบื้อง1แผ่นก็ได้อานิสงส์แล้วถ้าญาติโยมถวายกระเบื้อง1แผ่นเขียนชื่อตัวเองอยู่บนหลังคานั้นก็ผสมกันกับบุคคลข้างหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นกระเบื้องที่สามารถป้องกันฝนป้องกันแดดได้เนี่ยเป็นอานิสงส์นะของเราที่เราได้ทำเนี่ยอานิสงส์นี้ก็ถือว่าเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในการทำเสนาในสร้างเสนาสนะฐานไว้ในพระศาสนา บุญศีลก็จะช่วยทำให้เรานั้นเข้าสู่ความสันติสุขเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้และนำมาซึ่งความเจริญงอกงามไปบุญในชีวิตอัตภาพของเราได้ขอฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยนี่คือพระองค์วสมาสมุทรเจ้าตอนที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระองค์ก็บำเพ็ญศีลกุศลเป็นเรียกว่าศีลอุโบสถเนี่ยบำเพ็ญศีลอุโบสถแม้นว่าพระองค์จะไม่ได้เกิดอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ว่ามีอุปนิสัยของพระองค์ที่จะรักษาศีล นะรักษาศีลด้วยนี่ในคำกล่าวถึงว่าในศีล5ข้อเนี่ยศีลข้อ1ถึงข้อ5พระโพธิสัตว์จะถือมั่นคงมากตอนตามที่แต่ศีลข้อ1ที่พระองค์รักษาได้มั่นคงที่สุดก็คือศีลข้อ4เรียกว่าศีลข้อมุสาวาทเนี่ยพระองค์รักษาได้มั่นคงมากถึงทำให้สัตว์วาจาสัตว์ของพระองค์จึงมันมีความศักดิ์มีความเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์คำตรัสของพระองค์อย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าศีลข้อที่4มุสาวาทเนี่ยพระองค์ได้รักษาได้มั่นคงศีลข้อ4อันต่อไปก็คือการบริการและการทำก็คือการบำเพ็ญเนคขมะว่าการบำเพ็ญเนคขมะนี่เป็นอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีจิตน้อมออกจากกามน้อมออกจากอกุศลธรรมเราทั้งหลายก็เหมือนกันมารักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแม้จะชั่วคราวนะวันหนึ่งบ้าง3วันบ้าง5วัน7วันบ้าง1เดือนบ้างมารักษาศีลมาปฏิบัติเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีนี้ก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นได้อุปนิสัยในการออกจากกามเมื่อเรามีอุปนิสัยออกจากกามแล้วมันก็จะเป็นอนิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมันเกิดจากกามเกิดจากอกุศลธรรมส่วนกามตัณหากามราคะนี้นะจนถึงในชาติสุดท้ายที่พระองค์ได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์ก็ต้องออกจากโลกของชาวบ้านแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพียรเนี่ยเมื่อพระองค์บำเพ็ญเพียรแล้วก็จนสามารถที่จะก้าวข้ามเหตุแห่งทุกข์ได้แต่พระองค์ก็ตรัสถึงว่าสมุทัยสัจจะนะเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุพิเศษนี่ก็คือตัณหาหมายความว่ากิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันอยู่ในจิตในใจของเราทุกคนแต่พระองค์ทรงชี้เห็นว่าทุกข์มันเกิดจากตัณหาราคะนี่แหละเราจะละที่ตัณหาราคะได้
มันก็จะเจริญมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8ก็จะเจริญในศีลสมาธิปัญญาเป็นเนี่ยนี้เป็นต้นนะ นี่เป็นเนกขัมมะบารมีเป็นบารมีธรรมที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญที่เราเรียกว่าพุทธการกะธรรมนอกจากนั้นก็มีวิริยะบารมีหมายความว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ก็มีความขยันเนาะมีความขยันบางมีความขยันในการทำดีละชั่วเนี่ยมีความขยันใส่ใจเป็นคนไม่เกียจคร้านเนี่ยวิริยะวิริยะบารมีมันก็เกิดเพราะเราเนี่ยคนเราชอบขี้เกียจเพราะคนเราชอบขี้เกียจกันทุกคนอ่ะขอให้มันได้อะไรอย่างง่ายๆขอได้อย่างนั้นเถอะเนาะนี่เป็นเพราะคนเราชอบขี้เกียจแต่พระองค์จึงชี้ว่าความขี้เกียจมันไม่ได้เป็นบารมีเนาะมันเป็นความขยันนะเป็นวิมันจึงเป็นบารมีเป็นวิริยะบารมีจึงเกิดขึ้นนะความขยันนี่มันจึงเป็นวิริยะภาพเป็นบารมีธรรมมีวิริยะก็มีปัญญาความรู้ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเราเรียนที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่เกิดจากการที่เราได้เข้าถึงอริยสัจธรรมก็เลยบารมีคือปัญญาหน้าที่ปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้เนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญานั้นจึงเป็นแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นแม้แต่ในเวลากลางคืนนะมันมืดมิดมืดสนิทมันก็เกิดปัญญาเป็นปัญญาบารมีเป็นการรู้ภายในสว่างภายในเข้าใจภายในเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกที่มืดมิดด้วยกิเลสแม้นว่ามันจะมีแม้นว่าสถานเรื่องลมมันมีแสงสีนะประดับประแดงด้วยแสงสีตะการตาแต่วิถีชีวิตของเขานั้นมืดด้วยปัญญามืดด้วยปัญญาหมกมุ่นอยู่กับกามหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาราคะนะเหมือนกับว่าเป็นพวกนักร้องนักรำเนี่ยเขาเป็นดาราเป็นนักมีแต่คนชื่นชมยินดีแต่ก็พฤติกรรมของเขาก็เต็มไปด้วยตัณหาราคะเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยมันแสงสว่างภายนอกตาเขาได้เห็นแต่เขาไม่มีแสงสว่างภายในคือตาปัญญาเนี่ยเขาก็ตกอยู่ในความมืดของปัญญาไม่ใช่ความสว่างแห่งปัญญาเนี่ยเราจะเข้าใจถึงสิ่งตัวนี้ไม่ได้ว่าขับบาร์เนี่ยมันมีแสงสีมันเยอะแยะไม่หมดแต่มันมืดทางใจอย่างนี้นะมืดทางใจเนี่ยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเราอยู่ในถ้ำที่มืดมิดแต่ใจภายในมันจะสว่างนี่คือว่าตาปัญญานะปัญญาบารมีวิริยะปัญญาขันติความอดทนสัจจะความสัจจะความจริงเมื่อเรามีความอดทนมีความจริงต่อกันต่อโลกต่อเขาต่อเราเนี่ยมันก็จะทำให้แสงสว่างของโลกคือแสงสว่างแห่งปัญญามันเกิดขึ้นมันเกิดจากสัจจะคือความจริงที่มีพระพุทธองค์ได้ทรงสอนทรงแนะนำคนเราเนี่ยเรียกว่ารถแห่งสัจจะมันเป็นยอดแห่งรถนะรถแห่งสัจจะเป็นยอดแห่งรถทั้งเป็นยอดแห่งรถทั้งปวงถ้าเราไม่มีสัจจะมันก็ไม่มีความชื่นชมยินดีเพิ่มปิติคนชั่วคนมุสอมุสาเขาก็ยังต้องการสัจจะจากคนอื่นคนอื่นที่มีความจริงใจต่อเขาในหมู่โจรมันก็ยังต้องการสัจจะโดยเฉพาะหัวหน้าโจรนะมันก็ยังต้องการสัจจะเป็นหัวหน้าหมู่คณะหัวหน้ามาเฟียอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องการความ
ความจงรักภักดีจากลูกน้องบริวารนะนะแต่ตัวโจรตัวผู้หัวหน้าขบวนการนะมันหักหลังคนในทุกคนนะมันไม่มีสัจจะนะอันนี้ความสัจจะนี่มันก็เป็นความมันเป็นความมันเป็นความดีงามพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นรถยิ่งกว่ารถทั้งปวงนะสัจจะอันนี้เป็นความจริงอันนี้สันคันติสัจจะอธิษฐานเราตั้งใจไว้อย่างไรเราต้องทำให้ได้อย่างนั้นจิตมันไม่ค่อยเขยออกจากทางที่ควรเดินเราต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราจะทำอะไรเราจะอธิษฐานเพื่อให้เราพ้นทุกข์ให้ได้ถ้าเรารู้ว่าทางที่เราเดินเนี่ยเป็นทางที่ดีแล้วก็เราต้องสร้างบารมีสืบต่อไปนะเนี่ยที่อาจารย์เอากฐินไปทอดที่แพร่เขาเนี่ยมันเพราะว่าเราไปสร้างเจดีย์แล้วเขาเอาสีแถบทาเจดีย์เป็นสีทองแล้วก็มันเป็นสีที่มันไม่มีคุณภาพเนาะเมื่อเขาทาไปแล้วเมื่อมันถูกฝนน้ำฝนเข้าไปมันกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆเนี่ยมันไม่สวยงามเลยเขะขะเลอะเทอะเราก็เจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าจะทำยังไงปีที่เดียวเขาก็บอกว่าเขาจะทำกฐินได้ไตรพระราชทานมาได้กฐินไม่ถึงแสนดูว่าแสนสองแสนไม่รู้บอกว่าถ้าจะฉันจะไม่ไปนะเพราะว่าฉันอาพาธนะเราไม่ไปกับร่วมกฐินกับเขาปีที่แล้วปีนี้ก็จะไปก็เพื่อว่าจะได้เอาหาทุนไปหาทุนไปซื้อทองจังโกนะไปปิดทองใช่จากที่มันปิดไปส่วนหนึ่งข้างบนข้างล่างมันยังไม่ปิดก็เลยเราจะเอาไปปิดทองถ้าปิดทองจังโกเสร็จแล้วก็ปิดทองคำเปียวเลยมันก็จะทนทานขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็เป็นสมบัติของสงฆ์แล้วเป็นสมบัติของวัดนั่นแล้ววัดจะต้องเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเขาคิดว่าเป็นเจดีย์ของอาตมาไปแล้วอาตมาบอกว่าอาตมายกถวายแก่สงฆ์แล้วนะยกถวายแก่สงฆ์แล้วเป็นไม่ใช่เป็นสมบัติของอาตมาต้องเข้าใจอย่างนี้พระและโยมในหมู่บ้านนั่นแหละเป็นเจ้าของต้องดูแลเอาใจใส่แม้ว่าเราจะไปถวายกฐินนี่เราก็ถวายไปสมทบเป็นทุนเบื้องต้นให้เขาเท่านั้นนะนี่เราก็อธิษฐานจิตว่าตั้งแต่แรกเราก็ทำบุญเราก็อธิษฐานจิตเหมือนกันว่าจะพยายามหาทุนมาปิดทองจังโกให้หมดทั้งองค์ให้ได้แต่ตอนนั้นเราไม่พร้อมนะเรามีเงินแค่นั้นเราก็ทำบุญแค่นั้นไปก่อนแต่ว่าสีทองเนี่ยมันผุพังไปรถเดียวแล้วเกิน 2-3 ปีเท่านั้นมันก็พังไปหมดแล้วเราก็เลยต้องไปทำกิจนี้ให้สำเร็จเสียเพื่อไม่ให้เขาได้ตำหนิว่าจะไหว้พระราชเจดีย์เดือนหนึ่งก็มันก็เป็นขี้กาขี้เกินแล้วนะมันก็มาเจดีย์เป็นขี้กาขี้เกินเนาะมันไม่สวยไม่งามเลยเขาถ่ายรูปมาให้ดูนะทั้งดำทั้งแดงทั้งขาวทั้งเหลืองเป็นหมดนะก็เลยเห็นเนี่ยก็เลยต้องไปพออธิษฐานจิตไว้แล้วก็มีคนโยมช่วยขบุญนะคราวนี้ถ้าไม่พลาดนะมีป้าว่าโดยคำเปิดโยมจะถวายให้อาจารย์ล้านหนึ่งนะถวายอาจารย์ล้านหนึ่งอาจารย์ได้ปรับรบกับโยมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คนโยมไม่ชี้กันในกาโยมไม่ทีโยมจุดนี้มาเนี่ยให้ถวายให้อาจารย์300,000 กว่าบาทนะ
แล้วคนโยมจิตตากันประยูนเยอะก็ถวายให้แสนกว่าบาทนะแล้วก็ร้านเชียงใหม่สวีเดนนะมอบถวายให้ 60,000 บาทเมื่อกี้กับคุณหมอสำเริงเนี่ยมอบถวายให้ 50,000 บาทนะแล้วอาจารย์ได้สะสมเงินส่วนที่โยมมาทำบุญกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะตั้งต้นให้สำหรับตัวเอง 100,000 บาทก็คิดว่าจะได้จากสัก2ล้านเนาะถ้าเราทั้งหลายช่วยกันนะช่วยกันก็บังว่าการทำเจดีย์ก็ปิดทองสังกอก็จะสำเร็จไปนะในเหตุนี้อธิษฐานไว้นี่แล้วเราก็ตั้งเมตตาจิตความคิดที่ดีงามเฉลี่ยแก้กลคนที่เขามีความคิดทัศนคติที่ต่ำกว่าเราเราต้องมีเมตตาธรรมต่อเขาเมตตาเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเขาเราจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่เขาต่อไปเนี่ยแล้วก็ถ้ามันเมื่อเราทำไปแล้วก็เมื่อทำไปแล้วมันต้องวางจิตเป็นกลางเสียว่าเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแท้จริงเป็นของศาสนาเป็นของวัดเหมือนกับเราทำกิจของวัดเราเนี่ยกฐินหลายปีแล้วน้องอัญชลีจตุรานนท์เป็นผู้ตั้งต้นที่จะสร้างหอฉันในโรงครัวเนี่ย6ปีแล้วมั้ง7ปีแล้วมั้งตั้งความปรารถนาที่จะทำให้หอฉันแล้วก็เนี่ยโรงครัวเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยก็อาจารย์ก็ให้บัญญัติจักรนะของวัดลำเปิงเราเนี่ยสานิทผู้บุพภาเป็นดำเนินการให้ทาง SCG ดำเนินการที่ว่าจะทำออกแบบใหม่เพื่อที่จะทำโครงการสร้างหอฉันและที่จอดรถแล้วก็โรงครัวนี่ออกแบบใหม่เราจะต้องทำหอฉันและก็โรงครัวและที่จอดรถนี่ให้เป็นไปด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างคือที่จอดรถกับโรงครัวเราจะทำอยู่ในอาคารเดียวกันนะหอฉันพร้อมด้วยอาคารปฏิบัติธรรมเราต้องทำไปด้วยกันแต่ว่าเบื้องต้นนี่เทศบัญญัติของตำบลสุเทพแล้วผังเมืองในพื้นที่นี้เขาจะให้เราสร้างไม่สูงไม่เกิน12เมตรนะสูงไม่เกิน12เมตรเราจะไม่สามารถสร้าง7ชั้นได้นะเราสร้างได้ประมาณสัก5ชั้นนี่แหละ5ชั้นแต่ก็5ชั้นก็ชั้นใต้ดินก็ที่เราขุดลงไปนั่นแหละเป็นที่จอดรถได้ประมาณสัก30คันชั้นผิวดินแล้วก็สร้างเป็นหอฉันชั้นที่2ก็เราจะสร้างเป็นอาคารประชุมหอประชุมใหญ่ชั้น3 4ประมาณนี้3 4 5คงไม่เกินนี้ก็เป็นที่สร้างเป็นที่พักของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องลงทุนกันหน่อยเดี๋ยวนี้เรามีประมาณ30กว่าล้านนะ32 33ล้านละเรามีทุนอยู่ประมาณ33ล้านตอนนี้ก็กฐินปีนี้ก็คงจะได้อีกสัก3ล้าน5ล้านเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่เหลือเกินบอกบุญใครไม่ได้นอกจากว่าลูกศิษย์เก่ามาทำบุญเนี่ยเราบอกบุญใครไม่ได้เราไม่ได้บอกให้อยู่คนนั้นออกไป50 200 200เหมือนกับเขาที่แล้วแล้วเราจะบอกบุญกันเพียงแค่คนรู้จักเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ภาคสำนักงานเขาบอกว่าได้ประมาณ2ล้าน6มีเงินกฐินนะ2ล้าน6เจ้าภาพมันใหญ่ละเจ้าภาพใหญ่ครับจะมา2ล้าน2ล้านแล้วก็จะเราจะได้บุญกุศลกฐินสัก5ล้านเนาะขอในสัก5ล้านเป็นอย่างน้อยนะปฏิกกุลอธิษฐานเอาเนาะขอเป็นพลังบุญเป็นผลที่ว่าสร้างเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นแนวทางที่เราจะได้จะเดินตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายสืบต่อไปนะตลอดพรรษาการนี้ทานศีลภาวนาที่เราได้กระทำบำเพ็ญแล้ว
จงเป็นตบะเทชะพระวะปัจจัยอุปธรรมคำจุนพวกเราทั้งหลายนะให้งดงามไพบูลย์ในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อปรินิพพานเป็นไปในเบื้องหน้าจงมาเกิดผลแก่เราท่านทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะฉะนี้อันธรรมยังสาธุกลังกโรมะเสตุสาธุสาธุครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะมีตัวแทนของสถานน้อมถวายกันเทศเจ้าคุณอาจารย์สองกันนะครับกันที่หนึ่งเรียนเชิญนางสาวพิมพ์นฤพัฒน์เดชศรีสัตนาคานะครับแล้วก็กันที่สองคุณพัชระแก้วปริตยานุกูลนะครับเชิญทั้งสองท่านด้านหน้าเจ้าคุณอาจารย์แดดมันออกแล้วนะแดดออกพอดีมันเทศเจ้าเทศเจ้ามันแดดออกพอดีนะโอ้ตอนบ่ายตอนเย็นเราจะได้ไปทอดพระถิ่นทอดพระปานะแล้วก็ทำบุญกุฏิปฏิบัติธรรมตอนเย็นนะตอนบ่ายตอนเย็นตอนบ่ายเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำปุพพภาคาถาถวายทานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกลังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภาตานิสาปาริวารานิภิกขุสังฆาสะโหโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภาตานิสาปาริวารานิอธิคันหาตุอัมหากังทีฆาระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกราบทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้
สุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยนิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิลิสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภะละโททีโรวันนะโทปัตติภาณโทสุขัสสัทธาตาเมธาวีสุขังโสอาทิคาชาติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยัตสวาโหติยัตทายัตทุปปัชติติภวันตุสัมภมังคะรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังกรังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านสงบจิตเจริญภาวนากุศลเวลาสักครู่ครับแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันอิตังตานากัมมะเนภานะปัจจายโยโตโนเนจังอิตังสีลากัมมังเนภาปัจจายโยโตโนเนจังอิตังภาวานะกัมมังเนภาปัจจายโยโตโนนิจังยังกินโกสาลังกาตาภะกามังสาเพอามเหกาตาปุญญาโนอานุโมทันโตโสนันโตโหนโตเยเทวามิงฐานเนอาทิคาตาทิ
ยุกาสะทาหุนโตสะพะสัตตาสุขิอาตานางบาริหรันโตมาตาปิตาสุตาหุนโตโทคะปามุจจันโตสะเพยาตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพอายาตากาสุขิตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพปิสาสาเพยาคาสาเพเปตาสุขิตาทุกขาปามุจจันตัวสาเพนาคาตาสุขิตหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพเทวาสุขิหุนโตโทคาปามุจจันโตสาเพอาจาริยุปัจฉายาสุขิตาหุนโตโทคามุจจันโตสาภาสัมปาติโยชามิฉันตุโววันตาเมโพธังสาภาเมวะโทสะหามาทาพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมวะโทสังฆามะทามิพันเตวันทามิสังฆังเมวะโทสังฆามะทามิพันเตวันทามิคารูปัจจาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามะทามิพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัพพะเมวะโทสะอามาทามิพันเตวันทามิอารามิพาทาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทาพันเตวันทามิเจติยังสัพพังอาเนสุปัตติทิตาลาธาตุมหาโพธิงโพธาสกาลังสะทานาคาโลเกเทวะเกพรัมมาโลเกชัมพูทิเปทิเปสาริลาธาตุโยธาตุโยอาราตาธาตุโยเจติคันธากูติงจาตุราสิติสาเสธรรมขันเทสัพเพสัมปาทาเจติยังอาหังวันตามีสาภาโสสาธุวันตามิพันเตสาภาปาราทังขามาทามิเตมยากาต่างปุณสามินาอานุโมทิตาภาสามินากาตาปุญญังไม่ห่างทาตาภาสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุยักเคพันเตสังโฆชานาตุขอประสงค์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิ